รีสปารีสอร์ทแอนด์วิลล่าสมุยนะคะเขาก็ได้มีสปาค่ะไว้รองรับให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้มาพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายกันค่ะ If the sky that we look upon should tumble and fall all the mountain should crumble to the seaและที่บุญดารีสปานะครับที่นี่เขาก็มีบริการสปาแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการนวดอโรมานวดแผนไทยแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับก็คือคอสฮอตสโตนมาสาจเป็นการนวดด้วยหินสีซึ่งการนวดด้วยหินสีนั้นจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจทั้งยังช่วยบำบัดอาการต่างๆทางร่างกายเช่นปวดเกร็งกล้ามเนื้อและช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตได้ดีด้วยนะครับทำได้เข้าสปาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายเนื้อสบายตัวมากเลยนะคะเขาบอกว่านวดหน้าเนี่ยทำให้หน้าใสหน้านุ่มแล้วก็ไร้สิวค่ะลองจับหน้าดูนะคะโอ้โหนุ่มมากค่ะหลังจากที่เราสบายเนื้อสบายตัวกันแล้วเราก็ควรจะต้องหาอะไรอร่อยๆเพื่อให้ท้องของเราเนี่ยสบายด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะแพมอยู่ที่เดอะเพิร์ลเรสซอร์ทของโรงแรมบุญดารีสปารีสอร์ทแอนด์วิลล่าเกาะสมุยค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็เน้นอาหารไทยแล้วก็อาหารยุโรปค่ะซึ่งทางร้านนะคะได้จัดอาหารไว้ให้3อย่างค่ะจานแรกนะคะเป็นอาหารไทยค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะซึ่งเขาจะใช้เป็ดเนี่ยเป็นน่องเป็ดแล้วก็เอาไปย่างก่อนที่จะมาแกงกับพริกแกงค่ะแล้วก็เขาจะใส่ผลไม้ด้วยนะคะก็จะมีสับปะรดมีลิ้นจี่แล้วก็มีมะเขือค่ะเดี๋ยวเราลองชิมเลยแล้วกันนะคะ Today's gonna be the day that you're gonna throw it back to you By now รสชาตินะคะไม่เผ็ดจนเกินไปค่ะมีความกลมกล่อมมีเผ็ดเข้มหวานอยู่ในแบบจานเดียวกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสลัดปูนะคะซึ่งน้ำสลัดของเขาเนี่ยแปลกค่ะตรงที่เขาใช้น้ำสลัดเป็นน้ำบวยนะคะแล้วก็ใช้ทานคู่กับปลาเวียปูหมูมีกรอบด้วยล่ะค่ะเนื้อปูของเขานะคะสดมากเลยค่ะแล้วก็เกี๊ยวของเขานะคะกรอบมากค่ะส่วนทีเด็ดค่ะน้ำสลัดเป็นน้ำบวยซึ่งอร่อยมากๆจานต่อไปค่ะแรมเคบับนะคะเขาจะเป็นเนื้อลูกแกะค่ะแล้วก็นำไปกิ้วนะคะทานคู่กับข้าวผัดกระเทียมค่ะแล้วก็เปเปอร์ซอสค่ะ But you don't live there anymore It's years since you've been there รสชาตินะคะเนื้อแกะค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเขานิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ทานกับเปเปอร์ซอสค่ะซึ่งได้กลิ่นนะคะของความเป็นเครื่องเทศค่ะแล้วก็ซอสของเขานะคะรสชาติก็จะแอบเผ็ดๆแสบๆนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาใส่พริกไทยลงไปด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มาเกาะสมุยค่ะก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านเดอะเพิร์ลเรสซอร์ทนะคะอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศโรแมนติกด้วยค่ะและตอนนี้น้องแพมคนสวยของเราก็เติมพลังเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะพาคุณผู้ชมออกเที่ยวไปบนเกาะสมุยกันต่อแล้ว